่แต่งล่าสุดที่ผ่านมาก็คือเขาเป็นพี่เบิร์ดใช่ครับผมคือพี่เอสเขาแต่งงานนะครับแล้วเขารู้สึกว่าเขาชอบที่เราทำแบบนี้เขาบอกว่ายังไงเขาขอโชว์นี้อยู่ในงานแต่งงานของเขาเรารู้สึกว่าครับเขาบอกได้ครับทำไมถึงเลือกเป็นพี่เบิร์ดเขาให้ผมเป็นพี่เบิร์ดครับผมแล้วก็ให้เพลงมาร้องให้เลือก2เพลงให้ร้องเอามาร้องถามพี่เอสไหมครับว่าทำไมต้องอยากให้เราเขาชอบเขาเคยเห็นเราเล่นอะไรแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่างานแต่งงานเขาครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเขาอยากได้แบบนี้มาอยู่ในงานศิลปินคับข้างอะไรเงี้ยครับอะไรนะครับก็พี่เบิร์ดครับผมไม่ได้ตั้งใจจะอะไรเลยนะครับผมชื่นชอบพี่เบิร์ดมากแล้วพี่เอสบังคับผมจริงๆครับเคี้ยวๆจริงนะฮะอะไรนะครับเคี้ยวที่เอามาเคี้ยวหายากมากเลยจะเอาลูกอมมาติดมันก็ไม่อยู่พยายามยัดไว้ทั้งคืนอะไรเงี้ยครับอะไรนะครับก็ไม่รู้ครับหวังว่ามันเจ้าของงานจะมีความสุขแล้วก็พี่เบิร์ดไม่เกลียดผมแค่นั้นแหละหวังแค่นี้เลยใช่ใช่ครับผมคิดว่าเหมือนไหมเพลงก็ร้องทั้งหมด2 เพลงคิดว่าเหมือนไหมล่ะฮะผมไม่มีใครเหมือนพี่เบิร์ดได้หรอกพี่เบิร์ดเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เก่งมากแล้วผมชื่นชมพี่เบิร์ดมากเป็นไอดอลมากเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เกียรติจ้ะเจอกันนะจ๊ะอย่างเรื่องเพลงนี่คือต้องซ้อมมาก่อนไหมคะไม่ซ้อมครับจนพี่เอสด่าว่านี่ไม่ซ้อมอะไรมาก่อนเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าร้องได้มาด้วยอินเนอร์มาด้วยอินเนอร์แต่โดยรวมพี่เอสแฮปปี้ใช่เขาชอบมากครับก็คือเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขไม่จริงอยากโพสเป็นแฟนครับอะไรนะไม่จริงอยากมาร่วมงานปกติเลยครับไม่อยากขึ้นโชว์อะไรเลยครับแต่ว่าก็ต้องไปครับมีแฟนอยากโพสเป็นใครต่อไปคะอย่าเลยดีกว่าครับผมเกรงใจเขาพี่เบิร์ดเป็นพี่เบิร์ดอะไรนะฮะนี่ใจเขาเกลียดผมจริงใช่ไหมเนี่ยเราพี่เบิร์ดอยู่แล้วครับเราพี่เบิร์ดโอเคมันมิวเปิดเผยว่าพี่ชันนี่เป็นหนึ่งในเพื่อนเจ้าสาวไม่ส่งเสียงไม่ส่งเสียงให้ใช่ครับผมก็เพิ่งรู้ตัวตอนที่มิวบอกปกติมันมีแต่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวไม่ใช่ถ้าผู้ชายจะเป็นเราเป็นเพื่อนฝ่ายเจ้าสาวใช่ครับผมก็ไม่รู้ต้องทำไงฮะอาจจะแบบสบายมาแล้วก็จงกระเบนไม่รู้ฮะเจ้าสาวคนอื่นเขาไปลองชุดเดี๋ยวเราไปลองหรือยังเขาแค่บอกว่าให้ใส่ไซส์อะไรอะไรแค่นั้นเองครับอาจมาจะเป็นเอลลอยก็ได้ผมก็ไม่รู้ต้องรอดูใกล้ๆครับแต่ไว้ใจมิวครับไว้ใจมิวครับแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราแต่ยินดีไปร่วมงานครับผมขอบคุณเลยสมัครเพื่อนเจ้าบ่าวครับผมนี่ครั้งแรกเลยครับเป็นเพื่อนเจ้าสาวที่เขามาบอกนี่รู้สึกยังไงบ้างผมบอกว่ามันมีด้วยเหรอปกติใช่ไหมปกติก็ได้อะไรเงี้ยได้เหมือนกันครับยินดีนั่นสิครับแต่รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับคือเขาอยากให้เราไปแบบไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวเขาอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจมากถามเรื่องเพลงที่อยู่ในโมเมนต์ตั้งแต่ที่เขาเริ่มคบกันจีบกันจริงไหมผมก็ลืมหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่ก็อยู่บ้างครับคือไม่รู้อธิบายไงเหมือนกับว่าเขาก็ปรึกษาถามอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เป็นให้คำปรึกษาได้ดีหรือเปล่าเนี่ยก็แค่พูดอะไรไปบางสิ่งบางอย่างเขาบอกว่าพี่ชันเป็นที่ปรึกษาที่ดีจริงไหมฮะพูดเป็นเล่นไปแต่ว่าเราเป็นผู้คุมความรักเรื่องรักผมไม่รู้เลยไม่รู้เลยรับอยู่จริงนะโดนนั้นที่ให้คำปรึกษาเรื่องความรักของมิวไปยังไงบ้างตอนที่เขามาขอคำปรึกษาผมไม่รู้ก็พูดกลางๆมากกว่าครับเพื่อนกลางๆแบบว่าให้คำว่าแบบว่าแล้วแต่เขาจะคิดมากกว่าเหมือนเพลงก็ปล่อยไปตามหัวใจเป็นเสียงเกี่ยววงกลัวขึ้นมาอะไรกันนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากกว่ารู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกว่าถ้าเขาได้มิวได้เจอสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขก็คืองานยินดีคือต้องยินดีด้วยอะไรแบบนี้รู้สึกดีใจก็พิมพ์ก็บอกว่าพี่ซานเดี๋ยวแต่งวันนี้ล็อกไปเลยนะบอกโอเคไปได้แต่ว่าต้องเป็นเพื่อนสาวด้วยนะอะไรแบบนี้แค่นั้นแหละเคยรู้จักกับทางคุณเซนมาก่อนรู้จักก็รู้จักช่วงที่หลังจากนั้นนะฮะที่เขาคุยกันแหละผมไม่ค่อยได้คิดอะไรเท่าไหร่ฮะครับผมก็ยินดีด้วยมากกว่ายินดีด้วยมากกว่าครับเขาเป็นคนน่ารักทั้งคู่ครับใช่เป็นคนน่ารักทั้งคู่ดีนิสัยดีพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยก็ดูว่าดูแลกันได้ดีก็น่าจะเหมาะกันผมไม่พ่อสื่อจริงๆเลยเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเท่าไหร่เลยครับผมภูมิใจในตัวเองไหมว่าเขาให้ภูมิใจในตัวเองเลยเหรอฮะเขาแบบให้เราเป็นที่ปรึกษาที่ดีเดี๋ยวรอดูชุดผมก่อนแล้วจะรู้ว่าผมคนภูมิใจหรือเปล่าถามเรื่องสีครีมมาหรือเปล่าสีชมพูอะไรอะไรนะฮะเป็นสีอะไรรู้จริงว่าไม่รู้ไม่น่านะยังความลับมีอีกครับผมผู้ชายใช่
ขอบคุณค่ะI don't know.